ทุกคนมองว่าสมมุติมากเอาจริงๆนะแบบว่าจะร้องไห้เมื่อกี้คือขึ้นไปแล้วบอกว่าไม่เคยมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าไปขึ้นมาหลายๆเวทีอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปด้วยความรู้สึกว่าแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยพอมาแบบเวทีนี้มันเหมือนแบบว่าคือเราเตรียมในใจอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะพูดเราจะขอบคุณใครบ้างแล้วบังเอิญมาพอมานั่งอยู่แล้วมีหน้าของอาต้อยเศรษฐาขึ้นมาตอนที่แบบว่าเขามีโชว์อยู่แล้วมันทำรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคืนนี้เรามานั่งอยู่ตรงจุดที่ไม่มีคนเหล่านี้แล้วหรออะไรเงี้ยฮะซึ่งแบบแต่ละท่านเนี่ยผมก็ร่วมงานมาแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในวงการบันเทิงเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอมันขึ้นไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันจุกๆอ่ะมันแบบโหมันแบบมันแล้วเราไม่เคยพูดถึงพี่ไก่เลยเราไม่เคยขอบคุณเค้าในเวทีไหนๆเลยเราจะขอบคุณช่อง3เราขอบคุณแบบคนนั้นคนนี้ขอบคุณหลายคนแต่เราไม่เคยขอบคุณคนที่เค้าชวนมาเป็นพิธีกรเลยอะไรเงี้ยก็คือเลยถือโอกาสในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสขอบคุณพี่ไก่พี่หนุ่มกับเส้นทางจากคาบูลี่ที่เค้าบอกว่าดารามาเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่หนุ่มมาเบียดมามีวันนี้แล้วคือมันก็เป็นธรรมดาล่ะครับเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมองว่าความเฉพาะด้านความเฉพาะทางของแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ผมเองเนี่ยก็อยากจะเป็นตัวแทนของเขาเรียกอะไรอ่ะความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่หรือว่าคนอื่นๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาในแนวทางนี้แล้วฉันจะกลับไปเป็นแนวทางอื่นไม่ได้หรือเงี้ยไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบผู้ประกาศข่าวหรอกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สื่อหรอกมันก็แค่แบบนักแสดงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอมาวันเนี้ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะฮะแล้วอีกอย่างนึงผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปิดกว้างนะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในแต่ละบริบทมันสามารถพลิกแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้การทำงานตรงนี้มันต้องรับแรงกดดันจากหลายๆภาคส่วนเป็นไงการทำงานโอ้โหก็แน่นอนก็ต้องแต่ละวันก็ต้องเจออะไรไม่รู้คือมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทำงานสมมติผมยกตัวอย่างเช่นรายการผลกระแสมันมีคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะแบบปฏิเสธได้นะว่ามันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบและพอใจเราด้วยอยู่แล้วอย่างพี่หนุ่มเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรในยุคนี้ที่มีกระแสมากบาสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะในการทำงานเรากดดันตัวเองหรือว่าตั้งใจยังไงบ้างในการที่ทำงานตลอดวันคือถามว่ากดดันตัวเองไหมไม่ได้กดดันตัวเองเลยนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งที่คิดเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็แบกความคาดหวังของคนเอาไว้เยอะเหมือนกันบางครั้งเขาก็อยากให้เราทำแบบนี้อยากให้เราทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่เป็นกลางทำแบบนี้ทำไมไม่นำเสนอฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แค่คิดบวกนะฮะว่าสิ่งที่เขากำลังต่อว่าเราหรือที่ไม่พอใจเราก็คือแค่ว่าเขาเองเนี่ยคาดหวังกับเรามันก็เป็นอะไรที่เราคิดบวกแล้วก็เราก็จะสบายใจส่วนหนึ่งอาจจะกลายเป็นต้นแบบของรุ่นน้องๆที่อยากจะเดินมาตามแนวทางที่หนูโอ้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็จะดีใจมากนะครับเพราะผมเองก็อยากให้แบบน้องๆแบบที่กำลังจะมาเป็นพิธีกรหรือมาทำข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แบบเดินเข้ามาสู่วงการนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมากๆนี่ถามเรื่องเมื่อเช้านิดนึงครับมีเรื่องสุดท้ายต้องพาไปเลี้ยงเรื่องหมาเหรอก็มันฉี่ใส่มือวันนี้ไงก็เลยได้รางวัลนี้ด้วยถือว่าให้โชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบว่าคือจับเค้าอยู่เงี้ยเค้ากำลังเดินกำลังจะย้ายเค้าให้มาอยู่ในผ้าแล้วเค้าก็ฉี่เลยอะไรเงี้ยก็ฉี่ใส่มือก็แล้วก็ฉี่ใส่โต๊ะเลยจังหวะนั้นตกใจหรือว่าตกใจแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันคือรายการสดอะไรเงี้ยก็ต้องเอาก็คือหมามันจะฉี่มันก็ต้องฉี่ไปบอกว่าอย่าไปฉี่ไม่ได้อย่าไปฉี่นะมันคงไม่ได้เลยต้องเช็ดต้องอะไรใช่ใช่ก็เช็ดมันไปอะไรเงี้ยครับเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมั้ยพี่หนุ่มที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโหบ่อยครับก็คือทุกรูปแบบนะทุกรูปแบบที่เจอพี่หนุ่มรู้สึกหลายคนมองเราเป็นพิธีกรที่แอดวานซ์สามารถคุยกับสัตว์ได้คือพี่คุยมาหมดแล้วก็หมาคราวนี้ก็น้องหมาไม่หรอกก็คือเขาคงจะแบบล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็โอเคนะคือเป็นพิธีกรที่คุยกับสัตว์ได้ผมก็โอเคเพราะมึงไม่มีใครคุยเลยเงี้ยพี่รู้สึกแบบโกรธหรือน้อยใจว่าคนแบบว่าพูดทั้งเย็บบ้างกับม้าบ้างกับอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะรู้สึกแบบเราโกรธไหมเราแบบว่าอะไรนี้ไหมพี่ไม่โกรธเลยฮะคือพี่ไม่โกรธเลยเพราะว่าตัวพี่เองก็ต้องยอมรับว่าพี่เองเนี่ยไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรเรียนรู้พวกนี้ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมวยวัดแล้วก็ต่อยก็ตรงเป้าบ้างไม่ตรงเป้าบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
ก็พอมาวันนี้พอเราเข้ามาสู่สังเวียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำสอนคำสอนก็คือคำต่อว่าของประชาชนที่เขาว่าเราแหละว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไม่ดีเลยทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็แค่หยิบเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่เคยมองว่าคนที่ด่าเราแล้วทำให้รู้สึกเสียใจพี่จะเก็บมาแล้วเป็นแรงผลักดันมากกว่าอย่างมาทำรายการอย่างนี้มากๆอ่ะสุขภาพเรามันก็จะออกทางหน้าจอว่าเราป่วยไมเกรนเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มันกลัวไหมว่าระยะยาวหรือมันจะกระทบต่อสภาพจิตใจสภาพก็ทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ต้องมาคุยกับจิตแพทย์เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจำเป็นที่ต้องระบายออกไปหาเขาบ้างอะไรเงี้ยกลัวมันสะสมไหมพี่กลัวเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยก็คือตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณหมอก็บอกไม่ใช่นะคุณหนุ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ยไม่ว่าคนนั้นก็ใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีน้ำกรดสาดนะมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วพอวันนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยด่าอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าจอกทำแบบนี้วันนึงถ้าคุณโกรธมากๆคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกเนี้ยสิ่งที่เราแบบเก็บไว้ในลิ้นชักเนี่ยแล้วเปิดออกมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจำเป็นที่ต้องหาแนวทางในการแบบว่าพยายามปล่อยมันออกไปบ้างวิธีบำบัดคืออะไรครับบำบัดเหรอครับก็ทำอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบไม่ขับรถก็ขับรถกับเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนี้ขอโทษนะคือธรรมดาเมื่อก่อนแบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยวันนี้ก็จะแบบดื่มแชมเปญบ้างจิบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ลองดูก็ใครเครียดอะไรเงี้ยก็โอเคมันต้องไปหาคุณไหมครับพี่หนุ่มฮะมันเบาขึ้นมันได้ผลไหมครับพี่ได้ผลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้กูเครียดจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้กูไปจิบละอะไรเงี้ยมันก็พี่หนุ่มต่างจากละครไหมเพราะละครมันจะมีวิธีการสลัดออกมาแต่ทําเป็นผู้ประกาศมันมีวิธีสลัดออกมามั้ยครับกลับถึงบ้านเจอพี่เมย์เจอไม่ฮะคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สลัดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบพอเราสัมภาษณ์มาเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามแบบลืมแล้วก็เดินไปข้างหน้าให้ได้อะไรเงี้ยต้องหาคุณระบายพี่หนุ่มหรือว่าต้องไปเจอคุณหมออะไรก็เนี่ยคุณหมอไปกว่าคุณหมอต้องไปต้องไปเจอบ่อยมั้ยพี่หนุ่มของผมนี่ประมาณเดือนนึงครั้งนึงนะฮะก็จะโทรคุยอะไรเงี้ยครับสุขภาพกายล่ะตอนนี้โอเคครับแข็งแรงก็ยังฟิตดีอยู่แต่ว่าแกก็คือแข็งแรงเหมือนเดิมนะพี่หนุ่มเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอะไรที่เคยไปตรวจมานะครับอันไหนนะอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็ไปเช็คแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองจนกระทั่งตอนนี้มันโอเคละมันก็ไม่ได้แบบว่าผิดจังหวะไม่ได้ต้องกินยาไม่ต้องอะไรละฮะก็ปกติครับโอเคขอบคุณครับพี่น้องมันเกิดที่มีนิดนึงครับฮะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าเราก็แบบว่าก็เป็นเกิดของเมย์ก็คือเหมือนกับเรารู้จักกันอยู่กันมานานอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้มีเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วโอเคขอบคุณครับได้ครับ